ถ้าเกิดว่าดูแลเรื่องการจ้างงานอันนั้นด้านหนึ่งแต่ว่าเรื่องของค่าครองชีพประชาชนก็ต้องดูแลไม่ให้สูงจนเกินไปในสภาวะที่มีการระบาดแบบนี้ก็ไปดูกันที่ขสมกเพราะว่าอันนี้ก็มีแนวคิดบอกว่าอาจจะเก็บเป็น30บาทแต่เขาบอกว่าดูแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยน่าจะเป็นการลดภาระเป็นการบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนได้ก็เป็นแนวคิดในการฟื้นฟูกิจการด้วยแล้วก็เป็นการดูแลประชาชนด้วยผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกคุณสุรชัยเอี่ยมวชิระสกุลบอกว่าแนวทางการจัดเก็บนะครับค่าโดยสารเหมาจ่าย30บาทตลอดทั้งวันบอกอันนี้อยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการของขสมกซึ่งกระทรวงคมนาคมก็เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติภายในเดือนนี้แล้วก็เห็นว่าน่าจะลดค่าครองชีพให้กับประชาชนได้จริงๆโดยผอ.ขสมกนะครับก็บอกว่าการแก้ปัญหาหนี้กับการขาดทุนสะสมกว่า 120,000 ล้านตามแผนเนี่ยจะไม่มีการเอางบก้อนใหญ่ๆไปจ่ายหนี้ทันทีนะครับภาระที่เกิดจากเงินกู้ในอดีตเนี่ยจะมีการทยอยจ่ายคืนดอกเบี้ยเงินกู้ที่ครบกำหนดแล้วพอผลประกอบการดีขึ้นทิศทางเป็นบวกภาครัฐก็จะสามารถทยอยจ่ายทั้งเงินต้นได้ด้วยใช้เวลาประมาณ10ปีซึ่งหลังจากที่จ่ายคืนดอกเบี้ยเงินกู้กับเงินต้นแล้วองค์กรก็จะมีการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีทำให้ภาระหนี้กับขาดทุนสะสมเนี่ยค่อยๆหายไปการดำเนินงานของขสมก.ก็จะไม่เป็นภาระต่องบประมาณในอนาคตซึ่งก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีก็อนุมัตินะครับให้ขสมก.กู้เงินเสริมสภาพคล่อง 7,895 ล้านบาทกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันแล้วก็ขอให้กระทรวงคมนาคมกับขสมก.เนี่ยไปดูเรื่องแผนฟื้นฟูอย่างจริงจังจะได้แก้ไขปัญหาให้เร็วครับแล้วก็ไม่เป็นภาระของรัฐบาลขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรายการของทาง TNN ช่อง16แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเยอะเลยทีเดียวครับส่วนใครที่ไม่อยากพลาดที่จะติดตามรับชมรายการสดๆนะครับก็สามารถดูได้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับแล้วก็สามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ด้วยเพียงแค่กดลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้ง่ายๆเท่านี้เองครับ